สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะพอดีเพิ่งจะคลอดน้องนะคะได้แค่3 เดือนเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะของแบรนด์ Coccinelle นะคะแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่เป็นกระเป๋าหนังของประเทศอิตาลีนะคะถามว่าคนนิยมไหมก็ระดับหนึ่งนะคะตอนนี้ทางมีดาราหลายๆคนที่หยิบเอามาใช้ซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะข้อดีของเขาก็คือว่าเป็นหนังแท้นะคะแล้วก็แบรนด์เขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเนาะเป็นใบแรกถุงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีผูกเชือกสีเขียวมาด้วยเนาะก็อันนี้เป็นใบแรกนะคะก็ปกติไม่เคยใช้แบรนด์นี้แต่ว่าเห็นเขารีวิวกันแล้วค่อนข้างน่าจะน่าใช้เหมือนกันเพราะว่าอยากหากระเป๋าหนังสักใบหนึ่งที่ใช้แบบได้ทุกวันนะคะข้างในก็จะมีมาพร้อมถุงผ้าแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะจะราคามันจะไม่ใช่แบบแบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์ที่มันแบบราคาสูงพวกหลุยส์วิตตองหรือว่าอะไรเงี้ยแบรนด์นี้มันจะอยู่ระดับกลางๆนะคะเช่นพวกโค้ทหรือแม้กระทั่งฟูล่าพวกอะไรนะคะถุงผ้าก็จะเป็นผ้าสีชมพูมาแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นสกินสีทองนะคะเขียนว่าซินเนลลี่นะคะตัวนี้จะเป็นซื้อมาที่ช็อปที่เซ็นทรัลนะคะก็นี่นะคะมันจะเป็นกระเป๋าหนังสีดำนะคะตรงนี้จะติดแบรนด์ตรงนี้จะเป็นอะไหล่สีเงินนะคะจะเป็นแบบคอสบอดี้นะคะรุ่นนี้นะคะด้านข้างมีการเขียนซึ่งรุ่นนี้มันก็มีหลายสีนะคะแต่ก็มองว่าสีดำมันจะใช้ได้บ่อยนะคะแล้วด้านในก็จะเป็นสีแดงแบบเนี้ยทุกสีก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะข้างในมีเขาใส่กระดาษมาเพื่อกันมันจะได้ไม่นี่เนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะกว้างอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้ใส่กระเป๋าตังใบยาวได้ตัวซิปปี้ที่เป็นกระเป๋าตังหลุยนะคะใส่ได้เลยแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นซิปตรงซิปนี้ก็จะมีติดแบรนด์เห็นไหมคะเป็นชื่อแบรนด์นะคะก็ซิปข้างในก็จะเป็นพ็อกเก็ตธรรมดาเลยนะคะตัวนี้แล้วข้างในก็จะมีติดโลโก้ตรงนี้นะคะเป็นอะไหล่เงินนะคะแล้วก็ติดแบรนด์ข้างหลังไม่มีอะไรนะคะสายคอสบอดี้นะคะก็จะเป็นลักษณะสายธรรมดานะคะแล้วก็จะมีสำหรับปรับสายให้ตรงนี้นะคะข้างในจะเป็นสีออกแดงเลือดหมูนะคะก็เดี๋ยวจะใส่กระเป๋าตังค์ไปใบนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าหนึ่งน้ำหนักเบาแล้วก็ทำใบเล็กจริงๆแต่ว่าจุนะคะแล้วสามารถใส่กระเป๋าตังค์ซิปปี้นี่กระเป๋าตังค์หลุยส์นะคะซิปปี้ได้นะคะใส่ให้ดูถามว่าใส่แล้วมันจุได้ไหมมันก็ค่อนข้างแน่นนะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าแน่นก็แน่นเหมือนกันแต่มันก็ยังมีพื้นที่ใส่แล้วก็ด้านในนะคะก็แน่นแต่ว่ามันก็โอเคนะจะลองสะพายให้ดูสะพายเป็นคอชบอดี้จะอ้วนนิดนึงค่ะช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งคลอดน้องได้3 เดือนนะคะเนี่ยค่ะคอชบอดี้นะคะหรือจะเป็นสะพายเป็นประมาณนี้ได้น้ำหนักก็ขึ้นมาเยอะมากขึ้นมา16 โลนะคะก็เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีแบรนด์อื่นที่น่าสนใจยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะค่ะแล้วเขาก็จะมีการ์ดแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นการ์ดเป็นเหมือนซองจดหมายเล็กๆนะคะแล้วก็มีการ์ดการันตีให้ข้างในนะคะประมาณนี้เราไปดูข้างในกันดีกว่าเนาะ